การซอกก่อนบ่อนทำลายของอดีตนายกทักษิณก็ดีการร้องว่าพรรคเพื่อไทยถูกครอบงำโดยอดีตนายกทักษิณก็ดีโดยคุณธีรยุทธ์เนี่ยสุวรรณเกษรเนี่ยสะท้อนให้เห็นร่องรอยประการหนึ่งครับที่สังคมไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเห็นว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยน่าจะเป็นประชาชนโดยคนปกติทั่วไปแล้วเห็นความไม่ถูกต้องในทางการเมืองจึงนำเรื่องราวมาประกอบกับข้อกฎหมายที่มีอยู่ไม่ว่าพรบพรรคการเมืองไม่ว่ารัฐธรรมนูญจึงมายื่นคำร้องสมัยร้องต่อพรรคก้าวไกลให้หยุดกระทำการและถูกยุบในที่สุดวันนี้เราเห็นร่องรอยครับว่าก่อนที่จะมามีคำร้องวันนี้เนี่ยคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยว 7:00 น.เช้าวันนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์มีเหตุการณ์ใหญ่นำไปสู่การล่มสลายของพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็มาเห็นตอน 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. จนถึง 10:00 น.ว่าเหตุการณ์นั้นก็คือคุณธีรยุทธ์มายื่นคำร้องขอที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อจะชี้ประเด็นตรงนี้ครับว่าเราได้เห็นแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐโดยลุงป้อมเนี่ยอยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลจึงทำการซอกก่อนพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดวันนี้เราเห็นตัวละครเพิ่มขึ้นชัดเจนเชิงประจักษ์เลยครับว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งให้มาเดินเรื่องในทางศาลฉะนั้นสิ่งที่ผมจะชี้ต่อไปก็คือว่าเราต้องดูเจตนาอันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ของธีรยุทธ์ซะก่อนว่าการมายื่นคำร้องนี้เนี่ยปราศจากอคติหรือเป็นกลไกหรือเครื่องมือของพรรคพลังประชารัฐและทำงานสอดประสานกับคุณไพบูลย์นิติตะวันกันแน่นี่ยังไม่เข้าเรื่องนะมีคำถามผู้สื่อข่าวถามคุณธีรยุทธ์บอกว่าคุณธีรยุทธ์คะรู้จักกับคุณไพบูลย์นิติตะวันหรือเปล่าได้บอกว่าไม่รู้จักบอกว่าได้คุยกันเนื่องจากว่าคำร้องนี้เป็นคำร้องสำคัญครับดังนั้นจึงได้มีการปรึกษาหารือในบางครั้งว่าคำร้องแบบนี้ในฐานะที่คุณไพบูลย์เนี่ยเป็นผู้รู้ทางกฎหมายคนหนึ่งที่ไปปรึกษาเพราะว่าเป็นผู้รู้ทางกฎหมายคนหนึ่งว่าคำร้องนี้ด้วยเหตุด้วยผลนี้มีน้ำหนักมีเหตุผลแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ซึ่งคุณไพบูลย์ก็ได้ตอบว่ามีโอกาสมีเหตุมีผลมีน้ำหนักประมาณนั้นประมาณนั้นฉะนั้นเป้าหมายเดียวกันเป็นคำตอบที่พี่ศักดากำลังจะบอกว่าอันนี้มีร่องรอยการติดต่อแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับในการให้สัมภาษณ์สื่อเองในวันนี้บอกว่าแต่เริ่มทีเนี่ยไม่แต่เริ่มทีเนี่ยเราไม่เห็นร่องรอยเลยว่าเขาทำงานอยู่ในกระบวนการเดียวกันหรือไม่คอนเน็กกันอย่างไรหรือไม่ถูกไหมฮะแต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้มาก่อนเลยแต่เราพวกมาเห็นว่าวันนี้ได้เห็นคอนเน็กกันวันนี้ได้เห็นคอนเน็กไม่ใช่แค่คอนเน็กจากที่คุณธีรยุทธ์ได้ยอมรับว่าได้คุยกับคุณไพบูลย์แต่สำหรับลุงป้อมเขาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักลุงป้อมเป็นการส่วนตัวและไม่เคยเจอลุงป้อมมันไม่จำเป็นต้องรู้จักลุงป้อมรู้จักคุณไพบูลย์เพราะคุณไพบูลย์รับงานมาจากลุงป้อมก็เพียงพอแล้วแล้วพี่ศักดากำลังจะบอกด้วยใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าจากที่คุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเป็นคนตีปี๊บก่อนหน้านั้นโดยตลอดก็ให้เห็นชัดเจนมีความเชื่อมโยงกันว่า คุณธีรยุทธ์เนี่ยน่าจะอยู่เอ้าใช้คำหน่อยสิพี่ศักดาใช้คำที่ว่าอยู่ขบวนการเดียวกันหรือว่าอยู่ร่วมงานเดียวกันหรือคอนเน็กกันเฉยๆธรรมดาหรืออยู่อะไรร่วมกันยังไงปรากฏการณ์ในวันนี้สะท้อนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอยู่ในกระบวนการเดียวกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำคุณไพบูลย์ก็ทำหน้าที่สื่อสารตีปี๊บไปในฐานะเลขาธิการพรรคแล้วก็รอให้พรรครัฐบาลหรือนายกทักษิณมีอันเป็นไปหรือมีเหตุจะต้องถูกวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดไปในทางลบ
โดยก่อนหน้านี้ได้วางตัวละครไว้ซึ่งคนไม่รู้ก็มองว่าคุณธีรยุทธเนี่ยเป็นประชาชนคนทั่วไปที่ต้องการความตรงไปตรงมาถูกต้องของบ้านเมืองแต่พอมาวันนี้เนี่ยภารกิจเขาเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวกันคุณไพบูลย์พูดมาตลอดเลยว่าจะเกิดปรากฏการณ์ผมก็รอดูผมเข้าใจว่าปปช.สรุปสำนวนแล้วก็ร้องเรื่องของการยุบพรรคหรือเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่ากลายมาเป็นคุณธีรยุทธซึ่งเคยทำหน้าที่นี้เพราะก่อนเราเห็นร่องรอยครับว่าก่อนหน้านี้ได้ทราบและได้เห็นสาธารณะได้รู้เพียงแค่ว่าคุณธีรยุทธเนี่ยน่าจะเป็นมือกฎหมายภาคประชาชนทั่วๆไปและที่ใกล้ชิดกับการเมืองที่สุดก็คือเป็นผู้ที่เป็นทนายความของอดีตท่านพุทธพุทธอิสระนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่สาธารณะได้รู้มากที่สุดก็คือประเมินว่าประมาณนั้นแม้กระทั่งพี่ศักดาก็คิดประมาณนั้นถูกไหมถูกครับเพราะไม่เห็นร่องรอยของการเชื่อมโยงเลยแต่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่คุณไพบูลย์เนี่ยมาตีปี๊บมาพูดถึงเหตุการณ์ตลอดแสดงเขารู้เคลื่อนไหวจนเขารู้ถึงว่าวันนี้7โมงก็แสดงว่าสำนวนเสร็จเมื่อวานเอกสาร 5,000 กว่าหน้า500กว่าแผ่นต่อ1สำนวนเนี่ยต้องใช้เวลาทำคุณไพบูลย์ก็ออกมาสื่อสารเป็นระยะระยะเพื่อให้สังคมติดตามความตื่นเต้นความวิตกของพรรคการเมืองที่จะถูกฟ้องของอดีตนายกที่จะถูกฟ้องโดยหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของคุณไพบูลย์ไปแรกเริ่มเดิมทีก็บอกว่าคุณธีรยุทธเนี่ยเป็นผู้รู้กฎหมายเป็นทนายความที่อยู่ภาคประชาชนที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาแต่พอวันนี้นะเราเห็นร่องรอยเลยมันเลยเห็นว่าคุณธีรยุทธเนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยวันนี้นะบริสุทธิ์ใจไหมหรือมีเป้าหมายเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลเดี๋ยวเรายังไม่ได้ว่ากันเรื่องพยานหลักฐานนะเราเอาเรื่องเจตนาก่อนพี่หมูพี่ศักดาอาจจะกำลังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าว่านะผมกำลังนึกทางที่จะเป็นไปได้ซีนาริโอทั้งหลายว่าคุณธีรยุทธก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยมาเชื่อมโยงกับลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐหรือคุณไพบูลย์นิติตะวันก็ได้แต่ว่าคุณไพบูลย์พรรคพลังประชารัฐหรือลุงป้อมได้เห็นฝีมือเป็นมือพิฆาตพรรคก้าวไกลยุบพรรคก้าวไกลจนสำเร็จมาแล้วจึงได้มีการเชื่อมต่อไปในภายหลังว่ามันก็แสดงให้เห็นคำร้องช่วยมาทำคำร้องนี้ให้ยุบพรรคเพื่อไทยหน่อยได้ไหมหรือพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่เกี่ยวเป็นคุณธีรยุทธที่บังเอิญว่าช่วงจังหวะนี้ได้มาทำคำร้องเพื่อที่จะยุบพรรคเพื่อไทยและแล้วก็มาร้องคุณทักษิณแล้วก็ร้องพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วทีนี้ก็เหลียวซ้ายแลขวาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยจะเอาไปให้คุณไพบูลย์ปรึกษาคุณไพบูลย์สักหน่อยนึงนะฮะว่าเห็นดีเห็นงามไหมมีหลักฐานไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยได้เชิญพรรคการเมืองทั้งหลายไปในคืนวันที่14นะฮะไปคุยกันเรื่องตั้งนายกคนใหม่แทนคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับแล้วก็เอ้ามีหลักฐานอยู่พอดีเลยอาจจะเชื่อมโยงกันแค่นี้ได้หรือเปล่าพี่หมูครับคือคุณธีรยุทธทำไมรู้เรื่องของความทำไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลมากนะถ้าจะปรึกษากฎหมายคุณพีรพันธ์ก็เป็นนักกฎหมายเป็นอดีตผู้พิพากษาใช่ไหมทำไมจะต้องมาปรึกษาคุณไพบูลย์คนเดียวอ่ะทั้งที่เป้าหมายของคุณไพบูลย์ในฐานะเป็นพรรคการเมืองเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยถูกล้มมันก็เป็นความดำรงความเป็นเป้าหมายเดิมของพรรคพลังประชารัฐที่เพียรพยายามมาโดยตลอดตั้งแต่คุณเศรษฐาตั้งแต่40สว.ฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ในการไปยื่นคำร้องพรรคก้าวไกลทำไม่ถูกให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคเอาละวันนั้นอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดเลยและทำไปตามกระบวนการข้อเท็จจริงแต่พอมาวันนี้ปฏิเสธไม่ได้
มันมีพรรคการเมืองและคนที่เป็นกลุ่มการเมืองเนี่ยต้องการที่อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่ใช่แค่ต้องการล้มทำไมต้องไปปรึกษาคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์รู้มาโดยตลอดถึงความเคลื่อนไหวของคุณธีรยุทธ์ก็แสดงว่าคุณไพบูลย์กับคุณธีรยุทธ์เนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำความพยายามในการร้องเรียนไม่ว่านายกทำผิดก็ดีรัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสมและนายกรัฐมนตรีตั้งก็ดีหมายถึงนายกแพทองธารนะรวมหมายถึงพรรคยอมให้ครอบงำหรือนายกอดีตนายกทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันครอบงำพรรคการเมืองก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นคำร้องที่ถูกหยิบยื่นมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้นแต่หน่วยงานที่จะทำหน้าที่ส่งคำร้องนี้วินิจฉัยคำร้องนี้เบื้องต้นไปสู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญคือกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินเหล่านี้แสดงว่าเขาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและยังตรวจสอบไม่เสร็จจึงทำให้พรรคพลังประชารัฐเกิดความรู้สึกว่าร่าช้าเกินไปไม่ได้ทันการไม่ได้ตรงกับความต้องการธีรยุทธ์ฟ้องเองสิหลักกฎหมายทั่วไปก็มีครับถ้าหากว่าใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจตำรวจก็สรุปสำนวนและส่งให้อัยการถ้าตำรวจไม่เห็นด้วยกับคำร้องทุกข์นั้นก็อาจจะตีตกไปสั่งไม่ฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่เขาก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายจะมาฟ้องเองเรื่องนี้ก็เหมือนกันการที่ไปยื่นแล้วเขายังไม่สรุปก็แสดงว่าล่าช้าก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายถือว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนก็เป็นผู้เสียหายที่จะร้องเรียนได้ก็เลยนำเรื่องนี้ขึ้นมายื่นร้องการยื่นร้องเนี่ยหมายถึงเอามาร้องมาฟ้องเองเพื่อต้องการให้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญสักทีไม่ได้ไปหยุดกันที่ตกต.ไปหยุดที่ปปช.หรือไปหยุดที่ผู้ตรวจการเพราะบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะคุณพัชระตั้งแต่รัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งขึ้นไปเนี่ยมีเรื่องที่คาอยู่ที่กกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย13เรื่องแต่ความเคลื่อนไหวของเรื่องราวดังกล่าวอ่ะยังสอบสำนวนกันไม่เสร็จและไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ขึ้นถึงศาลสักทีมันก็เลยท่าทางจะไม่สมประโยชน์ของการล้มรัฐบาลนี้เพราะเหลือเวลาอีก2ปีเศษเท่านั้นไม่ถึง3ปีถ้านับกลมๆ2ปี7เดือนเท่านั้นก็เลยเป็นที่มาของคุณธีรยุทธ์เนี่ยต้องถูกเปิดตัวและก็คือต้องเอามาฟ้องต่อศาลเองมีความจำเป็นต้องเปิดตัวในทัศนะของพี่ศักดาเห็นว่าอย่างนั้นแล้วมีความจำเป็นต้องเปิดตัวแล้วปกติควรจะต้องปิดเอาไว้ปิดระหว่างปิดกับเปิดตัวเนี่ยมันส่งผลในทางการเมืองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรก่อนหน้านี้คุณพัชระคุณหมูเคยเห็นไหมครับเคยมีคำร้องฉบับหนึ่งและก็บอกว่าไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อเคยมีคำร้องแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นคำฟ้องเนี่ยมันเปรียบเสมือนคำฟ้องที่กล่าวหาต่อตุลาการที่จะต้องวินิจฉัยโดยตรงเนี่ยมันปิดไม่ได้โดยหลักการของกระบวนการยุติธรรมมันจึงจำเป็นต้องเปิดและเมื่อวันนี้ต้องการเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดเพราะปกปิดแล้วศาลจะไม่รับตามกระบวนการยุติธรรมผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าในการฟ้องต่อศาลเนี่ยต้องเปิดตัวเอาล่ะเป็นความจำเป็นแต่คุณไพบูลย์นิติตะวันทำไมไปเปิดตัวก่อนหน้านั้นเพื่ออะไรสมมตินี่เป็นคำถามเลยนะว่าคุณไพบูลย์ก็ไม่ได้เปิดนะคุณไพบูลย์ก่อนหน้านี้ไม่เปิดเพียงแต่พูดมาอยู่โดยตลอดแล้วว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญทำให้พรรคเพื่อไทยล่มสลายจะมีเหตุการณ์สำคัญทำให้อดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องมีอันต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกติดคุกมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันที่10แน่นอนครับ7โมงเช้ารอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องถูกยุบไม่ได้เปิดตัวบุคคลนะว่าเหตุการณ์อะไรเอาถึงไม่เปิดก็เท่ากับเปิดเพราะว่าไปพูดอย่างนั้นไปชี้ทางนำร่องตอนนี้ตัวละครมาแล้วคนก็เชื่อมโยงกันได้ไงซึ่งปกตินี่ต้องไปแถลงทำไมนำร่องทำไมปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดไปตามธรรมชาติคุณธีรยุทธ์มาร้องก็ไม่ต้องเปิดเผยตัวก็ได้นี่อ๋อคุณพัชระ
หนังจะเล่นเนี่ยต้องออกแห่ก่อนงั้นคนดูไม่ตามแห่ถูกไหมมันต้องมีหนังตัวอย่างมันต้องมีซับไตเติ้ลมันต้องมี PR ก่อนเข้าใจแล้วทีนี้เขา PR เรื่องราวเขาไม่ PR ตัวบุคคลเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย 2-3 วันเนี่ย PR เหตุการณ์สร้างความระทึกตื่นเต้นเร้าใจให้คนติดตามโดยเฉพาะคอการเมืองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกให้ข่าวเนี่ยเป็นข่าวประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานจะได้มาโฟกัสที่คุณไพบูลย์มาโฟกัสที่การจะนายกจะถูกล้มไหมเพื่อไทยจะถูกยุบไหมเอาแค่ประเด็นตรงนี้ก่อนและจนมาถึงที่สุดวันนี้เนี่ยเมื่อยื่นต่อศาลจึงจำเป็นต้องเปิดว่าใครเป็นคนฟ้องต่อศาลความรับผิดชอบจะตกที่คุณธีรยุทธหมดเลยนะเนี่ยถ้างั้นพอตัดชับกลับมาครับเมื่อเห็นตัวละครเมื่อเห็นการจ้ำคอนเน็กกันนะครับก็เท่ากับว่าไม่ใช่คุณธีรยุทธคนเดียวเสียแล้วไม่ใช่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างที่เข้าใจไม่ใช่แบบว่าคนอยู่นอกวงอะไรที่อยู่ไกลๆแล้วบังเอิญว่าแจ็คพอตร้องยุบพรรคก้าวไกลได้สำเร็จไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญพี่หมูคุณธีรยุทธเนี่ยผมพูดตามความเห็นส่วนตัวผมนะคุณธีรยุทธก็เป็นมือปืนรับจ้างคนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นมือปืนรับจ้างแต่หลักฐานยังไม่ปรากฏในวันนี้ซึ่งเชื่อว่าต่อไปก็น่าจะปรากฏสำหรับเคสนี้ที่ย้อนฟ้องร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกรัฐมนตรีเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยครับเป็นมือปืนรับจ้างรับงานมาทำถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งแปลได้ว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะซวยมีสูงขึ้นถูกไหมเพราะว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคุณธีรยุทธแต่นี่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในความเข้าใจของพี่ศักดาเนี่ยคือมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณธีรยุทธซึ่งต้องไม่ธรรมดาถูกป่ะผมกลับมองว่าอย่างนี้นะกลเกมทั้งหลายแหล่ตั้งแต่นายกเศรษฐาถูกตัดสิทธิ์ไปจนเป็นนายกแพทองธารแล้วเนี่ยมีท่วงท่าท่วงทํานองในทางกฎหมายเนี่ยนักร้องต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยตลอดระยะเวลา2เดือนมาตั้งแต่สิงหาคมมาเนี่ย2เดือนกว่าไม่สามารถทำอะไรได้จนต้องมาพึ่งบริการเสริมเติมเต็มจึงมีความเห็นต่างกับที่พี่หมูพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันก็เข้าสู่โซนอันตรายใช่ไหมไม่ใช่ที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้เลยต้องเอาบริการของนักกฎหมายไม่รอองค์กรอิสระหรอกฟ้องเองเลยกลับมาเป็นเรื่องของประเด็นต้องฟ้องเองเลยทีนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าการฟ้องเองเลยเนี่ยถ้าหากว่าผ่านองค์กรอิสระความน่าเชื่อถือเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่โดยภาพรวมนะครับก็ทำแบบตรงไปตรงมาทีนี้วันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นแล้วว่าคุณอยู่ข้างของคนที่อยากจะล้มน้ำหนักของมันเนี่ยในการพิสูจน์พยานหลักฐานจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องเตรียมพยานหลักฐานไม่ว่าพยานวัตถุพยานบุคคลหรือพยานเอกสารนำเสนอต่อศาลเพื่อให้ฟังได้ว่าคดีของคุณพอมีมูลมันยังไม่ล้มนะพอมีมูลที่จะรับไว้ผมขออนุญาตเรียนเพื่อความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการนี้ด้วยว่าการที่ผู้เสียหายหรือประชาชนมาฟ้องเองตามมาตรา49ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขาไปยื่นกับศาลกับอัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินคดีตามรัฐธรรมนูญก็บอกไว้ว่าเมื่อไม่ดำเนินการอะไรหรืออยู่ในระหว่างสอบสวนเนี่ยถ้าล่วงพ้นไป15วันประชาชนสามารถยื่นคำร้องเองต่อศาลโดยตรงได้